สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพกับชุดนี้พี่โออยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์สาขาโรบินสันกำแพงเพชรนะครับพี่โอมาที่นี่เพราะว่ามาแสดงละครร่วมกับคณะคนทำคนดูแล้วก็บังเอิญว่ามันเป็นตรงกับวันที่หนังใหม่เข้าพอดีสัปดาห์นี้หนังเข้าวันที่28สิงหาคม2567ประเทศไทยเครือเมเจอร์มีหนังเข้าทั้งหมด8เรื่องตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมนะครับแล้วก็มีตามโรงต่างๆโรงทั่วไปเนี่ยอยู่ด้วยกัน5เรื่องเรื่องแรกที่เราจะคุยกันในสัปดาห์นี้คลิปนี้นั่นก็คือเรื่อง Exit Big Game ล่าซึ่งเป็นหนังที่ได้รับคะแนนโหวตค่อนข้างสูงนะครับนอกเหนือจากเรื่องจริงจังและเคี่ยวชีวะเป็นอันดับ1แต่ว่าวันนี้พี่โอไม่ได้ดูเนื่องจากว่ามาถึงนี่รอบเช้า11โมงได้เรื่องนี้ก่อนก็เลยดูเรื่องนี้ก่อนแล้วก็คุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มีหลายคนที่อยากฟังพี่โอพูดคุยมากที่สุดนะครับก็ Exit Big Game ล่าสัปดาห์นี้มันมีหนังที่ดังๆที่เราจัดโหวตทั้งหมด4เรื่องนะก็มีชินจังมีเคี่ยวชีวะไม่ผีชีวะเคี่ยวชีวะก็แล้วก็รักหลวงข้าแล้วอะไรอีกหลายเรื่องที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยทั้งนั้นเลยแต่เรื่องนี้เป็นหนังไทยแต่มีชื่อเรียกที่คนรู้จักเป็นภาษาอังกฤษนิยมเรียกกันว่า Exit มากกว่า Big Game ล่านะครับถ้าเราสังเกตตามสถิติแล้วเนี่ยหนังไทยที่มีชื่ออันนี้มันมีคนสังเกตที่โพสต์ไปแล้วแต่พี่โอก็สังเกตเหมือนกันแต่พี่โอจะขยายความเขาบอกว่าถ้ามีคำว่าปิดมันอาจจะไม่ดีพี่โอเขานึกถึงปิดเมืองล่าพัทยาฮีทแต่ว่าพี่โอไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นพี่โอยังว่าสนุกพี่โอนึกไปถึงปิดป่าหลอนนะครับปิดป่าหลอนส่วนเกมล่าก็มีพวกเกมเส้นผีส่วนอันนี้ก็ล่าอะไรนะสลิดโปรเจกต์ล่าคือถ้ามี3คำเนี้ยมันดูไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่แล้วก็มีชื่อขึ้นต้นเป็นภาษาอังกฤษลองไปคุณผู้ชมลองไปสำรวจดูชื่อหนังไทยในอดีตนะครับที่ชื่อขึ้นต้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีคำสามพยางค์ที่อย่างน้อยมีคำใดคำหนึ่งระหว่างปิดเกมล่าเนี้ยเกมเส้นผีก็มีนะโปรเจกต์ล่าปิดป่าร้อนพี่โอ๋นึกถึงเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะเป็นถึงได้มากกว่านี้อีกเรื่องนี้มีนักแสดงนำมากมายนี่หล่อๆสวยๆกันทั้งนั้นเลยครับดูว่าแต่ละคนนี่พระเอกนะครับพระเอกพี่โอชอบเรื่องนี้ตรงที่อันนี้เราบอกจุดที่ชอบก่อนดีไหมเมื่อทางออกไม่ใช่หนทางหนีในเกมที่ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเอาชีวิตรอดดูชื่อผู้กำกับและจำไว้เลยนะครับอ้อพี่โอพูดที่แท้หนังเข้าวันที่29สิงหาคมครับไม่ใช่22มาสัปดาห์ที่แล้วเข้า14เรื่องนี้มีความยาวประมาณ1ชั่วโมง50นาทีโดยประมาณก็เป็นหนังที่ดูแล้วหลายคนดูไปก่อนหน้านั้นแล้วทั้งรอบสื่อแล้วก็หนังเข้าเมื่อวานแต่พี่โอเพิ่งจะพูดวันนี้เท่ากับว่าพี่โอทำคลิปช้าเนื่องจากการทำคลิปช้าเลยทำให้พี่โอได้รับรู้ความคิดความเห็นของผู้อื่นเรียบร้อยแล้วว่าเขารู้สึกกันอย่างไรกับหนังเรื่องนี้นะครับก็หลายเสียงบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่สนุกหนังไม่สนุกหนังไม่ดีหนังไม่มีอะไรเลยแล้วสาเหตุที่หลายๆคนรู้ว่าหนังไม่สนุกและยังอยากจะฟังพี่โอ๋พูดเพราะพี่โอ๋เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่เดี๋ยวพี่โอ๋กดลาตัวเองก่อนตอนนี้ไม่ได้ใช้ iPhone นะครับเพราะว่า iPhone มีปัญหาไม่พี่โอ๋ช่องไม่สามารถเสียบไมค์ได้ก็เลยต้องมาใช้ Android บันทึกเสียงแทนนะครับก็นี่คือช่องที่จะให้ติดตามนะครับสำหรับท่านที่ชมทาง TikTok ก็ใครๆเห็นว่าพี่โอ๋ดูเรื่องนี้หรือเรื่องไหนๆเนี่ยน่าจะสนุกเพราะพี่โอ๋เป็นคนที่สามารถดูหนังที่ไม่สนุกของคนอื่นให้เป็นเรื่องสนุกของพี่โอ๋ได้อย่างเรื่องล่าสุดก็แม่นาคทะลุมิติพี่โอ๋ก็พยายามสรรหาคุณงามความดีซึ่งจริงๆแล้วพี่โอ๋ไม่ได้โกหกไม่ได้เสยแสร้งเลยพี่โอ๋ดูได้สนุกจริงๆนะครับคือเราสามารถหาข้อดีจากการที่จากความไม่สนุกของหนังได้แต่สำหรับเรื่องนี้เหมือนค่อนข้างยากมากจะบอกว่าดูการแสดงของแต่ละคนเนี่ยส่วนที่ชอบนะการแสดงของแต่ละคนเนี่ยทำให้เรารู้จักตัวละครแต่ละตัวส่วนที่ไม่สนุกก็คือว่ามันมีบทพูดที่ดูไม่มีน้ำหนักดูไร้เหตุผลดูมันไม่เข้าปากกับนักแสดงไม่ใช่เรื่องต้องเอามาพากย์ครับทีหลังนะหมายถึงว่าตัวบทตัวไดอะล็อก
นั้นก็บางทีก็ไม่รู้ว่าจะพูดทำไมอ่ะแบบกำลังถูกแขวนคออยู่เออเธอโอเคไหมเออฉันโอเคเนี้ยมันจะโอเคได้ยังไงคนถูกแขวนคอแล้วก็ไอ้เรื่องส่วนเรื่องที่ไม่เข้าปากที่ใครๆบอกว่ามันต้องเอามาพากทีหลังเนี่ยนี่พี่โอเห็นใจนักแสดงนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนอกจากทุ่มเทกำลังการแสดงให้เราจำบุคลิกจำคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวได้และยังต้องมาพากคับเสียงตัวเองทีหลังอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันระบบการถ่ายทำหนังของเขาทำไมใช้สูตรเดียวกับสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณที่ต้องมาพากทับเสียงทีหลังหรืออย่างไรก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนน่าจะพากเองนะครับคงไม่ได้เอานักพากมาพากเพราะว่าดูว่ามันก็เหมือนเป็นเสียงของตัวละครนั้นๆแต่ว่าปากมันไม่ตรงอ่ะมันเราบางทีก็ดูเหมือนว่าอ่ะช่างมันเถอะตรงนี้ผ่านไปเป็นจุดที่ไม่ดีไม่ชอบเดี๋ยวยังมีจุดอื่นอีกนะครับก็เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลมาชี้แจงใดๆว่าไอ้สถานที่สวนสนุกที่มาฆ่าคนตายทีละคนเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีจุดประสงค์อะไรแล้วจะจบเกมยังไงบางทีไม่มีบอกแต่ในหลังเขาก็มีหาทางจบเกมให้แต่การจบเกมมันต้องมีการเสียสละซึ่งมันเป็นหนังประเภทฆ่าคนตายทีละคนจะว่าเป็นฆาตกรโรคจิตจะว่าเป็นผีเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องไซไฟก็ดูไม่ออกอะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะตัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนเขาก็ให้เป็นสยองขวัญระทึกขวัญ นะครับแต่ว่ามันไม่บอกไม่เฉลยเลยว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นผีเป็นปีศาจเป็นโลกมิติลี้ลับเป็นวิญญาณเป็นเหมือนกับเรื่องอะไรนะกล่องเกมมรณะที่เข้าไปอยู่ในหรือว่าทุกคนอยู่ในโลกวอร์ชวลแล้วไม่ได้ตายจริงพอพ้นออกจากเกมมาก็มาเจอเพื่อนๆที่มีชีวิตอยู่หนังก็ไม่สรุปครับก็หลายคนบอกว่าดูเรื่องนี้แล้วไม่ได้อะไรเลยดูเรื่องนี้แล้วเสียเวลาคือถ้าหนังมันยาวขนาดนี้แล้วเนี่ยเรายืดออกมาสักหน่อยแล้วมาเฉลยว่าตอนจบแล้วมันไม่มีอะไรเป็นแค่ทุกคนเข้าไปเล่นเกมแล้วก็ออกมาเจอหน้าแต่กันตามปกติแบบนี้มันน่าจะจบดีกว่านะครับแต่ว่าเลือกที่จะจบอย่างนี้ก็คนดูก็มีสิทธิ์เลือกที่จะให้คะแนนยังไงเหมือนกันหลายคนให้คะแนนเรื่องนี้ไม่ผ่านพี่โอก็พยายามแล้วนะครับพี่โอมองข้อดีของหนังว่ามันสามารถที่จะให้เรารู้จักตัวละครให้เรารักชอบเกลียดตัวละครได้ปกติหนังประเภทตายทีละคนเนี่ยเราจะเชียร์หรือคนจะชอบหนังประเภทตัวประกอบที่ไม่มีค่าไม่มีราคาตายก่อนแล้วก็คนที่นิสัยไม่ดีตายก่อนแต่เรื่องนี้ดึงคนที่นิสัยไม่ดีเอาไว้จนคล้ายๆหลายคนแล้วก็มีตัวละครที่นิสัยไม่ดีเยอะมากนะครับผิดปกติแต่ว่ามันอาจจะเป็นโรคปกติก็ได้เพราะโรคปกติมันมีคนดีไม่ดีคลากรอกันไปใช่ไหมแต่หนังที่เราชอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนดีๆมารวมตัวกันแล้วคนดีๆแต่ละคนเนี่ยจะมีทักษะในการมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญแต่ละอย่างแล้วก็ช่วยกันคิดหาทางออกแบบนี้จะเป็นหนังที่ดีที่พี่โอชอบนะครับแต่เรื่องเนี้ยมันมีตัวละครที่น่ารำคาญมากเกินไปพี่โอก็เลยรู้สึกว่าดูแล้วอึดอัดเอ๊ะตัวที่เราเชียร์ตัวที่เรารักเอาตัวนี้ตายซะแล้วแล้วตัวที่เราไม่ชอบดันอยู่มันจะจนจบนะครับก็พี่โอไม่บอกหรอกว่ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไปดูเองเรื่องภาคเสียงมันมีอยู่2คนที่น่าจะไม่ต้องภาคนะก็คือคนที่เป็นไพ่กับคนที่ไม่พูดมาพูดเอาตอนท้ายนะครับนั้นคนนั้นก็ไม่ลำบากเท่าไหร่มารู้จักแต่ละคนที่พี่โอจะชอบคนนี้มาดูเป็นนางเอกแต่ก็ไม่รู้จะหน้าใหญ่ไปทำไมนะครับไม่รู้ว่าสำคัญยังไง2คนนี้ด้วยคนนี้ดูเป็นคนดีที่สุดคนนี้ก็มีคนที่ดูเห็นแก่ตัวคนนี้ดูแบบว่าทำท่าจะเหมือนเก่งที่สุดแล้วก็จะมีอาจารย์ที่มาตอนท้ายมีตัวร้ายหายไปไหนละคนนี้หรือเปล่าจำไม่ได้เขาบอกว่า Wonder Frame เป็นคนสร้างหนังเรื่องนี้เป็นคนผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เป็นนักแสดงนำเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แปลกที่ Wonder Frame เป็นคนสำคัญเป็นคนที่เหมือนฮีโร่แล้ว Wonder Frame ก็อยู่ในโปรเจกต์ล่าสลิปของ Five Star ด้วยนะครับก็เป็นหนังที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมมาชมดีไหมพี่โอจะให้สักกี่คะแนนพี่โอคิดว่าเรื่องนี้สำหรับพี่โอแล้วคนอื่นๆเขาไม่ให้ผ่านแต่พี่โอก็อยากจะให้ผ่านนะครับอยากจะให้ผ่านพี่โอมันเราดูแล้วเนี่ยตัวละครเป็น10แต่มันถามสามารถแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทการแสดงขนาดนี้สามารถทำให้เรารู้จักบุคลิกตัวละครของแต่ละตัวที่เขาแสดงได้ส่วนนี้เป็นส่วนที่พี่โอให้คะแนนนะครับในส่วนของดารานักแสดงสามารถให้ได้1คะแนนเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่พี่โอจะหาคะแนนที่ดีให้นะอีกส่วนนึงก็คือพร็อพประกอบฉากจะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆห้องต่างๆที่ออกแบบ
มาอย่างแปลกๆพยายามสรรหาอุปกรณ์สวนสนุกมีอาหารเต็มโต๊ะมีความรู้สึกแปลกๆที่เข้าในเต็นท์แล้วดันกลายเป็นออกข้างนอกมีก็นั่นแหละทำให้เราคิดว่าเป็นโลกวัวชั่วนะครับแล้วก็มีความแปลกความแปลกๆตรงนี้มันก็เลยทำให้พี่โอได้คะแนนตรงนี้ให้อีกหนึ่งนะครับนอกนั้นสิ่งต่างๆที่พูดไปมาหมดแล้วล้วนเป็นสิ่งที่หักคะแนนไปหมดแล้วก็ยังมีความโง่ของตัวละครที่แบบว่าฆาตกรมันใส่ชุดนี้แล้วเราถ้าใส่ชุดเหมือนฆาตกรเราจะรอดตายมันบ้าหรือเปล่าแล้วคนอื่นๆเขาถ้าคนร่างกายจะมาฆ่าฆาตกรไม่ตายไปก่อนเหรอแต่หนังก็ไม่ได้มีทางออกแบบนั้นนะครับพี่โอลุ้นให้ตัวละครตัวนี้ตายเสียดายจังไม่ตายตอนนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าพี่โอให้เรื่องนี้มันจะดูน่าเกลียดนะถ้าให้คะแนนน้อยพี่โอพูดมาเพิ่งจะ2คะแนนนะก็ไปตามหลักธรรมเนียมที่พี่โอให้กำลังใจภาพยนตร์ไทยครับให้คะแนนช่วยเพิ่มอีก1คะแนนเป็น3เต็ม10ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพ็กสาขาโรบินสันให้ทุกสิ่งที่สันโรบินสันกำแพงเพชรครับนี่เรามาดูบรรยากาศนี่นะครับเราพี่โอชอบถ่ายแบบไม่ให้ติดคนนะครับแล้วก็คลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้แล้วพี่โอดูหนังเรื่องนี้ได้ด้วยความตั้งใจไม่หลับเพราะว่ามันเป็นรอบเช้าแล้วเดี๋ยวก็คงหาดูอะไรล้างตาอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยด้วยอ้อที่ให้คะแนนน้อยเพราะว่ามีคำหยาบเยอะอีกด้วยนะครับก็เท่านี้ก็แล้วกันพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นขอบคุณครับสวัสดีครับปิดเกมล่าไปเลย